แฟชั่นโชว์อะแฟชั่นที่ไปถ่ายกับเต้ยมาเป็นไงคะก็สนุกดีค่ะเหมือนได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงไม่ได้เจอกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานค่ะความนิ่งความฟินมันจะขนาดไหนเชียโอ้ก็รอดูแล้วกันค่ะเพราะว่าคือตอนที่ถ่ายก็แบบเหมือนเล่นกันมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าภาพที่ออกมามันจะทำให้คนที่ดูรู้สึกยังไงบ้างเนี้ยแต่ก็หวังว่าจะแฮปปี้กับการที่ได้เห็นงานครั้งนี้ของเราทั้งคู่ค่ะกระแสแฟนคลับดีมากทวิตเตอร์แบบติดอันดับไปแล้วค่ะก็ดีใจนะคะที่ทุกคนเหมือนกลับมาบ้านเราอาจจะไปเที่ยวไปไหนกันมานะคะก็แต่ก็สุดท้ายก็กลับเรือนนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเรือนอีกครั้งนึงก็น่ารักค่ะน่ารักคือเหมือนแบบได้เห็นพลังก็ชื่นใจกันไปค่ะแล้วก็หายกันไปแบบพักใหญ่ๆเนาะกลับมาร่วมงานครั้งนี้มันแบบมีความเคอะเขินหรือว่าสนิทกันอะไรมั้ยก็เหมือนเดิมนะคะคือมันไม่ได้เคอะเขินอะไรเพราะว่าเหมือนแบบก็อย่างที่บอกเหมือนอาจจะไม่ได้เจอกันสักพักแต่ว่ากลับมาทำงานด้วยกันก็เหมือนอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนแบบเหมือนเล่นกันอะแล้วรู้สึกไงบ้างที่แบบแฟนๆเขาก็ยังให้การต้อนรับที่ดีอยู่แบบพ่อหมีแม่หมีอะไรเงี้ยก็น่ารักค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นกำลังใจให้กันเป็นนานๆแล้วกันนะคะอันนี้เหมือนเป็นการจิ้นให้กระแสมันกลับมาดีอีกครั้งนึงไหมเชียร์หลังจากมีข่าวเรื่องละครไปจริงๆงานนี้มันรับไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าจะถึงขนาดว่าเป็นการเรียกให้กลับมาขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ได้เป็นความตั้งใจอะไรที่จะทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะทำงานด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนแบบพอเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่มันอยู่ด้วยกันมาสักพักนึงพอมาก็เหมือนอาจจะทุกคนก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนได้เวลากับเรือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนหน้านี้เชียร์รู้สึกว่าแฟนคลับแบบพ่อหมีแม่หมีมันมากขึ้นหรือน้อยลงไหมคือไม่เคยรู้สึกว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะแต่แค่รู้สึกว่าเขาไม่เคยไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแค่นั้นเองเขาจะแสดงตัวกันเมื่อไหร่ใช่คือเหมือนอย่างที่บอกอะค่ะเขาจะกลับเรือนกันเมื่อไหร่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นคุยกันสนั่นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราอะซุ่มคบกันอยู่อันนี้คืออะไรคะเชียคืออะไรอย่ามาถามเชียเลยค่ะเชียก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นคอมเมนต์แบบที่มันออกมาเยอะๆนะคะคือเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาก็น่าจะคิดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาคิดกันตอนนี้นะคะแต่ก็มันเป็นไปด้วยความที่น่ารักละกันเหมือนแบบมันเป็นแรงที่สนับสนุนเหมือนแบบเห็นแล้วอยากจะให้ลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นความน่ารักแหละเชื่อมองว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถึงขนาดว่าไปสุ่มคบกันหรือแบบอะไรแล้วก็ทำกันไปตามหน้าที่ตามผลงานของเราแต่ข่าวที่ออกมามันลึกมากแบบว่าเต้ยเป็นคนประกาศแต่ว่าไม่ให้แฟนคลับออกมาบอกอะไรเงี้ยไม่ไหนค่ะไม่ใช่แฟนคลับพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อว่ามันคงเป็นการแบบว่าเหมือนคุยเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วคนนั้นคนนี้ฟังกันไปฟังกันมาแบบว่าเหมือนคุยเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วคนนั้นคนนี้ฟังกันไปฟังกันมาสารที่มันแปรเปลี่ยนกันไปจนทำให้เกิดเป็นความเข้าใจอย่างนั้นกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อมั้ยใช่มั้ยว่าในอนาคตมันก็ไม่มีโป๊ะออกมาว่าโป๊ะอะไรล่ะคะมีความโป๊ะเหรอคะก็คือณตอนนี้คือเราก็ทำงานกันไปตามบทบาทและหน้าที่แล้วก็เหมือนยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ร่วมงานที่ดีต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคำว่าโป๊ะนี่มันคงไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับเรานะคะคือมันก็คงเป็นความน่ารักอย่างเงี้ยที่มันอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยค่ะโป๊ะเลยเหรอความสัมพันธ์ความสนิทอะไรยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าแบบต่างคนต่างก็ยุ่งทำงานก็จริงๆมันก็ต่างคนต่างก็ยุ่งแต่พอได้กลับมาทำงานคือทุกอย่างก็ไหลลื่นนะคะเหมือนแบบเคยทำงานด้วยกันแล้วพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหลลื่นสบายอะไรเงี้ยสนุกมีโอกาสได้เจอละครคู่กันอีกไหมฮะอันนี้ก็คงต้องรับแต่ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอยู่แล้วแหละนะคะคือทำงานกับใครเชียร์ก็อยากที่จะเหมือนได้กลับมาทำงานด้วยกันมันก็จะง่ายมันก็จะสนุกแล้วมันเหมือนแบบได้เจอเพื่อนเก่าเจอพี่เจอน้องอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยู่แล้วแหละถ้ามีโอกาสอยู่เราได้ใช่ไหมเชียร์ก็ได้มั้งคะได้ไปก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้คิวน่าจะได้ก็ลองติดต่อดูก่อนแล้วกันนะคะคนเข้ามาถามเยอะไหมคะบอกว่าไปคบกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาคือเชื่อว่ามันเป็นความน่ารักมากเลยที่แบบมันไม่ใช่แค่ว่าคนไปถามว่าคบกันตอนไหนด้วยซ้ำบางคนเข้าใจว่าคบกันไปแล้วเลยเงี้ย
คือพี่ป้าน้าอาบางทีเราเจอคุณป้าบางทีเราเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะต่างเข้าใจว่าคนนั้นน่ะคือแฟนเชียร์คนนี้คือแฟนเต้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็เอาเป็นว่าเชียร์ว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนแล้วกันว่าเหมือนสิ่งที่เราพยายามสื่อถ่ายทอดผ่านผลงานออกมามันทำให้คนคิดไปถึงขั้นนั้นเลยก็คงเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันไม่ได้ถามก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคือเหมือนเราแค่ทำงานด้วยกันแล้วคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมค่ะอะไรนะคะคนของเราที่คุยอยู่คนของเราเหรอคะคือไม่ต้องคนของเราหรอกค่ะคนของใครก็ถามหมดแล้วค่ะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มันจะไม่กระทบกับตัวจริงเชียร์ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เชียร์โสดอะค่ะชีวิตพูดแรงนั้นชีวิตเคยทำอะไรก็ได้เชียร์โสดถ้าเชียร์โสดทำอะไรก็ได้